วันที่1กุมภาพันธ์2567เจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านในการเจริญสติปัฏฐาน4นะเพื่อให้ผลเกิดทั้งฌานและญาณวิปัสสนาญาณก่อนที่มันจะเป็นทั้งฌานและญาณเนี่ยมันจะเกิดถ้าฌานมันก็จะมีเอกัสสตาและอุเบกขานะแต่อุเบกขาจะชัดขึ้นชัดขึ้นในฌานที่4ฌานที่1นี่ยังไม่ชัดหรอกนะเพราะฌานที่1จะเป็นการยังต้องวิตกวิจารแล้วก็ต้องมีปิติมีสุขเอกัคคตาแต่พอเราละวางคือต้องใช้อาตาปีนะฝึกสมาธิฝึกฌานด้วยอาตาปีความเพียรเลิกละปล่อยวางแล้วพอปล่อยวางมากขึ้นมันจะมีอุเบกขาความเป็นกลางมากขึ้นพอถึงฌาน4แสดงว่าปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นไปโดยลำดับจนกระทั่งใจที่บริสุทธิ์ถึงฐานมันปรากฏขึ้นมาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราไม่ใช่ว่ารีบหรือคอยที่จะเรียกว่าพอเบคาเปิดขึ้นปั๊บก็ไปฝึกทำใจให้เป็นกลางอันนี้โอเบคาไม่ต้องไปทำใจเป็นกลางแต่ต้องมีสติรู้สึกตัวถึงปัจจุบันโดยเฉพาะกายในกายวันนี้จะบอกให้นะกายภายนอกเนี่ยมันก็เป็นปัจจุบันเหมือนกันแต่มันยังบังคับบัญชาได้มันจะเกิดกายไม่ได้เกิดเบคาได้บ้างนะเพราะนั้นที่เรามีสติรู้สึกตัวทุกพร้อมโอ้บังคับอะไรนั่งตัวตรงแล้วก็รู้ตัวทุกพร้อมขึงพืชเลยมองรู้ตัวทุกพร้อมก็เกิดเอกคตาเกิดเข้าสู่ปฐมฌานแต่ว่าไม่เกิดอุเบกขาโอเคนะเพราะนั้นอุเบกขาโยมต้องรู้ตัวทุกพร้อมกายภายนอกและกายภายในและทั้งกายภายในภายนอกจะมีอุเบกขามากขึ้นเพราะว่ากายภายในเนี่ยนะกายภายในในอานาปานสติบัพในอาปนาปานบัพในหมวดกายคตาสติอธิบายละเอียดกายภายในก็คือลมหายใจเข้าออกและกายภายในอีกอันก็คือธรรมที่เกิดขึ้นภายในบ้างธรรมที่เสื่อมไปภายในบ้างธรรมที่เกิดขึ้นและเสื่อมไปภายในบ้างแต่โดยมากที่อธิบายก็จะอธิบายกายในกายเป็นลมหายใจหรือไม่กายในกายก็คือทำไปถึงอวัยวะข้างในเลย แต่ทีนี้ทำก็คือสภาวะธรรมของร่างกายนั่นแหละที่เขามีชีวิตเขาก็ทำงานอยู่ในเรียกว่าการเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกันคือทำงานเป็นกลไกอ่ะกลไกร่างกายเนี่ยเพราะนั้นตรงเนี้ยซึ่งหลายคนเนี่ยนะความเป็นกลางไม่เกิดเพราะยังไม่สามารถรู้กายในกายที่เป็นทั้งลมหายใจแล้วก็ธรรมที่เกิดขึ้นในภายในธรรมที่เสื่อมไปภายในธรรมที่เกิดขึ้นและเสื่อมไปในภายในไอ้ข้อความนี้โยมไปเปิด Google ดูได้เลยพิมพ์คำว่ากายในกายเขาก็จะพูดแค่นี้นะตอนนี้หลวงพ่อก็เลยวันนี้จะให้อุบายทำยังไงให้รู้ทั้งกายในกายและธรรมที่เกิดขึ้นในภายในถ้ารู้ได้ทั้งสองส่วนเนี่ยโยมจะเป็นกลางแบบเป็นกลางได้ทั้งกลางในองค์ฌานแล้วก็กลางในวิปัสสนาญาณตรงที่สังขารุเปกขาญาณและตอนนี้มันจะเริ่มเกิดเรียกว่าอนุโลมญาณมรรคญาณผลญาณเข้ามรรคเข้าผลตอนนี้เพราะฉะนั้นความเป็นกลางเนี่ยก่อนอื่นเราก็มาเรียนรู้เรื่องความเป็นกลางก่อนความเป็นกลางเนี่ยนะวันนี้จะให้ฝึกกับกายในกายโดยใช้หลักทางการแพทย์ที่ท่านบอกว่าคนนี้ถือว่ามีคนป่วยมาบอกเสียชีวิตเนี่ยแพทย์ก็ยังต้องตรวจดูก่อนเสียชีวิตจริงหรือเปล่าแล้วแพทย์ตรวจอะไรแพทย์ก็ตรวจสัญญาณชีพหลักๆก็มี4อย่างหายใจ temperature
อุณหภูมิไออุ่นไอเย็นร่างกายแล้วก็การรับรู้ทางร่างกายสัมปชัญญะแล้วก็ฮาร์ดบีทนะตอนนี้พอเรามาตรวจสัญญาณชีพตัวเองดิเราลองเป็นหมอแล้วตรวจคนไข้มีคนเนี้ยอายุมากี่ปีแล้วยังไม่เคยตรวจเลยนะแต่มันต้องใช้เครื่องมืออะไรมานั่งตรวจอ่ะใช้สติสัมปชัญญะตรวจหลวงพ่อเปลี่ยนนะนะฟังในเรื่องสอนในการในการเนี่ยท่านพูดดีนะท่านบอกให้น้อมสติสัมปชัญญะเข้ามารู้ข้างในโอเคนะไม่ใช่น้อมมาดูข้างในแต่ว่าไม่ใช่น้อมเอาตัวเรามานั่งดูจนวันนี้จะดูกายในกายก็ดูมีแต่ตัวเราดูจะดูเวทนาในเวทนาก็มีแต่ตัวเราดูจะได้จิตทำในธรรมก็มีแต่เราตัวเราดูหลวงพ่อเปลี่ยนท่านใช้คำว่าน้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาพิจารณากายเข้ามารู้กายตามความเป็นจริงโอ้ได้หลักของท่านก็ดีนะฟังใน YouTube เหมือนกันนะเนี่ยครูบาอาจารย์สอนแล้วก็ฟังท่านก็จะดีมากๆเลยนะเพราะนั้นวันนี้โยมหรืออาจจะแปลว่าแล้วน้อมยังไงอาโยมลองลืมตาสิตาดูหลวงพ่อหูฟังหลวงพ่อสติแล้วลึกรู้มาที่กายสัมปชัญญะรู้สึกตัวกลับมาที่กายได้ไหมภายนอกก่อนแล้วก็ลึกรู้สึกตัวเข้ามาสู่ภายในด้วยรอยยิ้มเบิกบานพอมีรอยยิ้มเบิกบานมันจะเข้าไปข้างในพอมันเข้าไปข้างในแล้วเป็นไงโยมก็จะรู้ถึงมีหายใจยังไงเทมเพอเรเจอร์ร่างกายยังไงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟมันมียืดมีหดมีขยายตัวยังไงมีความรู้สึกตัวภายในเป็นยังไงนะปรากฏว่าอันเนี้ยกายในกายทั้งหมดที่ท่านใช้คำว่าลมหายใจเข้าหายใจออกกายอันแรกก็คืออันหลักนะแล้วก็กายไอ้กายอีกอันก็คือธรรมที่เกิดขึ้นภายในธรรมที่เสื่อมไปภายในธรรมที่เกิดขึ้นและเสื่อมไปภายในมันครอบคลุมหมดเลยสัญญาณชีพตัวเมนหลักก็คือหายใจยังหายใจดียังหายใจหรือเปล่าแต่ตัวธรรมทั้งหลายต่างๆก็ลองตัวดูด้วยที่ยังมีชีพจรไหมยังมีอุณหภูมิไหมตอนนี้เราตรวจของเราเองด้วยการน้อมสติสัมปชัญญะเข้ามาพิจารณาสัญญาณชีพตัวเองว่ายังดีอยู่ไหมอายุมากขึ้นแก่มากขึ้นสัญญาณชีวิตก็อาจจะหมดเรี่ยวหมดแรงไปโดยลำดับนะแล้วสัญญาณชีพที่เรามารู้เข้ามาหรือระลึกรู้เข้ามารู้สึกเข้ามาเรารู้อะไรไม่ต้องไปนั่งท่องตามตำราเราเรียนรู้เองเรารู้อะไรเวลาเรามีสติรู้สึกตัวมาที่ภายในกายในกายเนี่ยหรือมารู้ที่สัญญาณชีพเนี่ยมันเป็นภายในรู้อะไรโยมจะรู้พร้อมเลยสัมปชัญญะเนี่ยไม่ใช่รู้ตัวทั่วพร้อมอย่างเดียวนะเขาเรียกว่ารู้พร้อมเฉพาะเลยนะถึงการทำงานร่างกายไม่ใช่แค่รู้ตัวทั่วพร้อมแค่น้อยอย่างเดียวนะไม่ใช่รู้ทั่วอย่างเดียวมันต้องรู้พร้อมและรู้พร้อมเฉพาะในแต่ละขณะปัจจุบันตอนนี้มันจะเริ่มเป็นสัมปชัญญะภายในที่รู้พร้อมเฉพาะเลยทั้งรู้ทั่วรู้พร้อมในแต่ละขณะที่ภายนอกเป็นยังไงภายในเขากับภายนอกสัมพันธ์ยังไงเราจะเห็นหมดเลยแล้วผลดีของการที่เรามารู้ตรงที่รู้พร้อมทั้งหมดข้างในเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าสัมปชัญญะภายในเนี่ยนะเราจะเกิดการจำแนกแยกแยะเห็นฟังก์ชันหน้าที่การทำงานของลมหายใจก็ดีชีพจรไออุ่นไอเย็นธาตุสีเราจะเห็นว่ามันเหมือนสรีระยนต์โรงงานร่างกายเหมือนสรีระยนต์แล้วพอเรารู้อย่างเนี้ยรู้ทุกส่วนเลยใจเราจะไม่มีว่าเป็นเราหรือของเราไม่มีโอเคนะมันจะเป็นกลางนะไอ้รู้ภายนอกเนี่ยเราบังคับได้นะรู้ถ้ารู้ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมกันภายนอกเนี่ยมันเป็นกลางยากเหมือนกันนะเพราะว่าอันนั้นก่อนเราอดีตก่อนเราอดีตของเรา แต่พอเรามารู้พร้อมตรงที่กายในกายเนี่ยมันบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เลยไม่มีอะไรเป็นเราเลยพอรู้พร้อมทั้งหมดเลยนะมันก็เลยวางความเป็นเราใจเป็นกลางเข้าสู่ความเป็นกลางในสังขารุเปกขาญาณในวิปัสสนาญาณ
หรือถ้าใครได้องค์ฌานก็จะเริ่มเข้าสู่องค์ฌานที่4คือแทนที่โยมบอกว่าเอ้าละวิตกวิจารเข้าฌาน2ละสุขปิติปิติสุขละไปเรื่อยเข้าฌานไปโดยลำดับตอนนี้ถ้าผู้ที่ชำนาญเขาไม่ต้องมานั่งละงั้นหรอกเข้าสู่ความเป็นกลางอย่าไปถึง2 3หรือฌานที่4ก็แล้วแต่กำลังนะแต่ถ้าคุณฝึกไปมันก็ต้องบอกละก็ต้องเรียนด้วยกันละวิตกวิจารแล้วเหลือแต่ปีติสุขแล้วก็แช่อยู่กับปีติสุขนั้นจนละปีติเหลือสุขอันปราณีตละหมดเลยถ้าปีติสุขละหมดเหลือนามกายอะไรเงี้ยนะความรู้ตัวภายในอันนี้แต่ถ้าวันนี้เรารู้จักเรียนรู้มารู้ตรงที่สัญญาณชีพเนี่ยซึ่งมันบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยนะเราจะเริ่มรู้เลยว่าการรับรู้ของสัญญาณที่เนี่ยเราจะไปบังคับบัญชาอะไรไม่ได้เราต้องเป็นกลางคือมันเป็นกลางของมันเองอะและเป็นกลางหมายถึงอะไรเป็นกลางก็คือว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่างจากความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราของเราหรือว่างจากตัวกูของกูเพราะนั้นตรงที่ใจเป็นกลางเนี่ยทั้งในฌานองค์ฌานก็ดีทั้งในสังขารุปเปกขายานก็ดีเนี่ยคือว่างจากตัวเราของเราว่างจากอัตตานะแต่ถ้าเราว่างแบบทําจิตให้ว่างดูจิตที่ว่างดูเข้าไปในจิตที่ว่างข้างในอันนั้นมันว่างจากการที่เราดูหรือเราทําอันนั้นว่างอย่างนั้นก็ดีแต่เป็นแค่ขั้นว่างแบบขั้นสมาธิหรือสุญญตสมาธิอันนั้นก็เราจะฝึกเราไว้เป็นที่พักก็ได้นะแต่เวลาพักอย่าพักนานเป็นเดือนเป็นปีพักสักรู้สึกพักได้แต่ว่าต้องรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ต้องพักนานอ่ะคือพักเข้าได้เร็วพอเข้าได้เร็วไม่ต้องพักนานเข้าได้เร็วแล้วมันรู้สึกมีกำลังแล้วตอนนี้ก็รู้สึกตัวถึงกายในกายโอเคนะพอรู้สึกตัวถึงกายในกายความเป็นกลางปรากฏเหมือนกับมันทำอะไรไม่ได้บังคับบัญชาไม่ได้มันต้องมีหน้าที่รับรู้อย่างเดียวจนกระทั่งมันเพียร์ไฟล์สิ่งที่เราไปแนบนะเพราะว่าตอนนี้วิญญาณขันเนี่ยเราไปเป็นขันอ่ะมันไปเป็นขันยึดกับเวทนาขันบ้างยึดกับสัญญาขันข้างยึดกับสังขารขันบ้างแต่พอให้มันมารู้ปัจจุบันธรรมที่เป็นปัจจุบันที่เป็นกลางที่บังคับบัญชาไม่ได้ที่มันเป็นสิ่งที่เป็นธรรมชาติ natural phenomena of the body natural จริงๆเลยนะไม่ใช่ภายนอกนี่ยังไม่ natural นะยังทำนู่นทำนี่แล้วเราก็ต้องหัดรู้ตัวทั่วพร้อมมันก็ได้สมาธิมันไม่เป็นกลางหรอกเพราะว่ารู้ตัวทั่วพร้อมมันก็จะมีเราของเรานะแต่พอมารู้ตรงที่natural phenomena of the body ก็คือสัญญาณชีพโหมันดีมากมากเลยมันทำให้เราเข้าใจเลยว่าไม่มีอะไรเป็นเราของเราความเป็นกลางเกิดขึ้นและเราจะเห็นได้ว่ามันเริ่มว่างมันกลางอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ว่างทันทีนะมันไม่ใช่ว่างจากกูของกูทันทีนะเป็นกลางเงี้ยมันจะเริ่มคลายเรียกว่าเห็นความคลายออกสลัดคืนโอ้เห็นราคะโทสะโมหะที่เราอยู่ในจิตใจเล่าร้อนเนี่ยความร้อนๆมันคลายออกมาเลยนะตรงนี้โยมเห็นตรงนี้ไปเรื่อยๆนะแต่ขณะเดียวกันมันจะเริ่มคลายออกก็จะเริ่มเห็นข้างในจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสมันมีอยู่มันละแต่พอนั่นพอคลายออกภายออกปั๊บบางทีโยมก็ไปดูจิตที่บริสุทธิ์ผ่องใสเลยมันก็จะได้ไปอยู่กับจิตที่บริสุทธิ์เลยอันนั้นก็ถ้าเราทำเราไปดูมันก็เป็นแค่สมาธิโอเคนะแต่ถ้ามันบริสุทธิ์ผ่องใสเพราะความปล่อยวางจางคลายสลัดคืนปล่อยวางแล้วมันผ่อยสายมันก็จะแสดงตัวมาแล้วก็เห็นแบบเห็นด้วยญาณปัญญานะอันนี้ความที่เราเป็นกลางแล้วก็เป็นกลางด้วยการรู้ถึงกายในกายเนี่ยนะเราจะเกิดการเห็น
เห็นด้วยความรู้สึกตัวที่เป็นกลางจนกระทั่งเห็นด้วยญาณตอนนี้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้ว่างเพราะเป็นกลางว่างจากตัวเราของเราเราไม่ได้ทำเอาแต่มันเป็นผลจากการเป็นกลางสังขารุเบกขาญาณมันเลยเข้าสู่มรรคญาณผลญาณมันเริ่มเจริญต่อได้แล้วแต่ถ้าว่างโดยการที่เราทำมันก็อยู่แค่สมาธิว่างๆจิตว่างก็เรียกสุญญตาสมาธิก็ได้นะแต่มันจะแช่อยู่นั้นนะต่อเมื่อเราเริ่มรับรู้กายภายนอกกายในกายด้วยความเป็นกลางตามหลักสติปัฏฐาน4ตามหลักอานาปานสติมันเป็นกลางอันเป็นผลจากการเรารู้โดยแทรกแซงไม่ได้พอรู้กายในกายมันแทรกแซงไม่ได้มันก็จะเป็นกลางแล้วมันก็จะตามมาด้วยความอย่างคลายคลายออกสลัดคืนซึ่งอันนี้เป็นกลางอันนี้จะเกิดความว่างที่เขาเรียกว่าสุญญตาสุญญตาไม่ใช่ว่างว่างแบบไม่นึกไม่คิดแต่สุญญตาคือว่างจากอารมณ์ความรู้สึกที่ยึดว่าเป็นตัวเราของเราเอาเพราะนั้นแต่ละท่านก็หัดมีสติรู้สึกตัวหรือน้อมความรู้สึกตัวมาที่สัญญาณชีพของเราซึ่งจะเห็นได้ถึงหลายสิ่งหลายอย่างในสัญญาณชีพตามหลักอานาปานสติในอานาปานบัพของกายคตาสติจะเห็นได้เลยนะแล้วมันเห็นจากข้างในนะแล้วเราจะเห็นได้ว่าสิ่งต่างๆที่เราเห็นเนี่ยสัญญาณชีพเนี่ยทั้งลมหายใจก็ดีชีพจรการเต้นหัวใจหรือไออุ่นไอเย็นหรือท่าสีที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยมันทำงานเป็นแบบสรีระยนต์มันเหมือนมันฟังก์ชันนิ่งคอมมิวนิเคชันของมันนะมันทำงานของมันอยู่แล้วเป็นสภาวะที่เป็น natural phenomena of the body ซึ่งบังคับบัญชาไม่ได้อะไรที่บังคับบัญชาไม่ได้มันเลยทำให้เราใจเรากลับมาอยู่กับความเป็นกลางแล้วก็เรียนรู้รู้จักแล้วพอเราเรียนรู้รู้จักมากขึ้นนะเราก็จะเริ่มเห็นว่าไอ้สิ่งที่เราเรียนรู้จะเป็นสัญญาณชีพต่างๆลมหายใจก็ดีธรรมที่ปรากฏก็ดีมันมีอาการแล้วสติเราก็จะเห็นว่าไอ้รู้ที่ไปรู้สิ่งเหล่านี้มันไม่มีอาการตอนนี้พอเป็นกลางแล้วเนี่ยโยมต้องเพิ่มสติมากขึ้นด้วยการเจริญสติสัมโพชฌงค์เพิ่มด้วยการสังเกตหรือเฝ้าสังเกตเลยเรียกว่าไม่ใช่คิดนึกแต่เฝ้าสังเกตอยู่ภายในแต่การที่จะสังเกตหรือเฝ้าสังเกตอยู่ภายในเนี่ยมันจะทำได้ต่อเมื่อมีสติสัมปัญญะภายนอกดี ถ้านั่งสบายๆมันเฝ้าสังเกตไม่ได้แต่ร่างแล้วก็เห็นมองแล้วเห็นแล้วรู้ล้มเห็นแล้วรู้แล้วเห็นแล้วก็มองเห็นคนนี้กำลังนั่งหายใจท่านมีสติตรงที่มองก็มองแล้วก็มีสัมผัสตรงที่เห็นอย่างเงี้ยเป็นภายนอกเนี่ยจะทำให้รู้ของวิญญาณซึ่งเป็นวิญญาณขันธ์มันเริ่มกลายเป็นวิญญาณธาตุมันเริ่มเห็นว่าอ๋อมันมีอาการกับไม่มีอาการนะและจริงๆรู้ที่ไม่มีอาการก็คือตรงตัวสติที่มีความรู้ตัวนะตอนแรกมันยังไอ้รู้ของเราก็ยังมีอวิชชานิดๆอ่ะอาการก็ยังมีแต่น้อยลงนั่นแต่ว่าตรงที่มีสติรู้ตัวถึงรู้ตัวถึงทั้ง2 ส่วนทั้งอาการและไม่มีอาการแต่จริงๆมันยังมีอาการนะแต่ไอ้ตรงที่ไม่มีอาการจริงๆก็คือมันจะมีรู้ตัวแบบเรียกว่าปิ้งตื่นขึ้นมาแบบแล้วมันเข้าใจยาวเข้าใจตลอดเลยหรือเขาเรียกว่าตัวรู้ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า intuition นะตัวเนี้ยมันจะแวบๆแบบนี้ก่อนแต่โดยมากโยมไม่แวบเลยโยมก็จะทำจิตให้นิ่งให้ว่างแล้วก็แบบขึงพืชขึ้นมาให้รู้ชัดเห็นชัดเลยโยมใช้กำลังออกแรงอ่ะมันไหนมันก็ได้มันเลยได้แบบสมาธิสมาธิแบ
แบบยังไงกำลังสมาธิก็มากนะแต่ว่ารู้มันยังไม่ใช่รู้ตามความเป็นจริงแต่มันก็ถือว่าใช้ได้นะดีในระดับหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยเวลาเดินทางการพัฒนาทางจิตอ่ะมันจะต้องเหมือนกับติดแต่เราอาจจะไม่เรียกว่าติดหรอกแล้วเรียกว่าก็เราก็พักอยู่กับสมาธิบางคนก็พักก็อยู่กับว่างก็ได้แต่อย่าติดนานพักแล้วก็หัดมารู้สึกตัวในสติปัฏฐาน4โดยเฉพาะกายในกายนะซึ่งเมื่อก่อนนี้หลวงพ่อได้วางพื้นฐานมีสติรู้สึกตัวกับลมหายใจอันนี้เหมือนกับว่าเราต้องคอยรู้สึกตัวโอเคนะแต่ตรงที่เรารู้จักเรียนรู้ตัวเองเหมือนตัวดูที่ว่าวันนี้สัญญาณชีพดีไหมทำงานเหนื่อยสัญญาณชีพก็อีกอย่างนึงไปออกกำลังกายสัญญาณชีพก็อย่างนึงนะไปเที่ยวสนุกสัญญาณชีพก็อย่างนึงแต่ตรงที่สัญญาณชีพตรงที่คุณภาพถ้าเกิดมันไม่ดีนะอิดโรยนะพอเรามีสตินะรู้สึกตัวน้อมมาที่กายในกายคือสัญญาณชีพเนี่ยจากที่มันไม่ดีมันจะฟื้นฟูโอ้ดีขึ้นอันนี้ก็คือวิธีฟื้นฟูสุขภาพของอาตมาเองอะเวลาไปเมืองนอกเราก็ต้องตอนนั้นเราใช้แค่ฟื้นฟูด้วยลมหายใจอย่างเดียวไหมก็กำลังก็เยอะแล้วนะลมหายใจนี่ก็กำลังก็เยอะแล้วแต่นี่ฟื้นฟูด้วยการมีสติรู้สึกตัวบ่อยๆถึงสัญญาณชีพโอ้โหตอนนี้เรียกว่ามันเป็นกลางเร็วกำลังมันทำให้เราเป็นกลางเร็วแล้วเป็นกลางแล้วก็มันเกิดตัวรู้ปัญญาเข้าใจสิ่งต่างนะแต่นี้ในเบื้องต้นนะกว่าจะมาถึงตัวนี้โยมอาจจะต้องติดตรงที่ว่างบ้างปีติบ้างสุขบ้างเอาว่าพักได้แต่อย่าติดนานแล้วกันนะเพราะว่าการหลุดพ้นมันต้องหลุดพ้นด้วยปัญญาโอเคนะปัญญาจะเกิดขึ้นใจต้องเป็นกลางเห็นตามความตอนนี้โยมยังไม่เห็นตามความจริงโยมเห็นแล้วโยมก็ยังอยากให้สภาวะธรรมมันสวยหรูหรือให้มันละเอียดเข้าไปทำให้ละเอียดคือโยมกำลังเรียกว่ามีแต่ทำสมาธิหรือยังไม่เคยอยู่กับจิตที่เป็นสมาธิโดยที่ไม่ต้องไปแทรกแซงตอนนี้จากทำเราก็ทำไปก่อนนะฝึกทำก่อนแต่ต่อไปเราลองมีสติรู้ตัวกายในกายตอนนี้มันจะไม่ต้องฝึกไม่ต้องฝึกไม่ต้องทำละเพราะกายในกายไปทำไม่ได้แต่มันต้องรู้ตามความจริงนะรู้เองก็โยมลองดูสิรู้สึกตัวมีสติกับกายในกายหรือสัญญาณชีพเนี่ยมันเป็นของมันอย่างนี้อยู่แล้วโยมจะทำให้มันเร็วหรือช้าหรือแรงหรือค่อยไม่ได้ อะไรที่บังคับไม่ได้โยมก็จะรู้สึกได้ว่าใจเป็นกลางมากขึ้นได้ไหมเพราะนั้นวันนี้โอ้เราได้รู้หลักการรู้หลักอย่างเงี้ยต่อไปนั้นในชีวิตประจำวันเนี่ยโยมจะเหมือนกับว่าโอ้จริงๆมันไม่ยากนะเวลานั่นน่ะเราต้องมีสติภายนอกก่อนพูดดีทำดีคิดดีก่อนนะถ้าสติภายนอกไม่มีพูดก็พูดเรื่อยเปื่อยหรือพูดโดยไม่แยกแยะพูดจะพาคนไปนิพพานหมดโดยไม่รู้ว่าบางคนเขาเพิ่งเริ่มบางคนก็ท่ามกลางบางคนเขาก็ยังศึกษาแล้วก็ไม่รู้อีกว่าการไอ้เรื่องไปนิพพานเนี่ยนะจะเล่าให้หนึ่งชื่อไอ้หนังในเรื่องพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพราหมณ์หัวหน้าพราหมณ์พระเจ้าชาติศัตรูให้หัวหน้าพราหมณ์มาตอบธรรมะกับพระเจ้าหัวหน้าพราหมณ์พระเจ้าก็ถามว่าไหนลองอธิบายสิหลักของการที่จะเป็นพราหมณ์ที่ดีเป็นยังไงถือว่าเป็นพราหมณ์ผู้บริสุทธิ์เป็นยังไงก็มีหลายข้อเลยต้องบริสุทธิ์เจ็ดชั่วโคตรมาจากตระกูลเป็นพราหมณ์นะแล้วต้องท่องพระเวทได้แล้วต้องรู้จักการทำยันพิธีแล้วก็ต้องมีกรรมดีแล้วก็ต้องมีปัญญาพุทธเจ้าก็เลยพรามและถ้าตัดออกเหลือแต่ข้อที่สำคัญพรามว่าอันไหนสำคัญที่สุดพรามก็บอกว่าแน่นอนกรรมดีกับปัญญาแน่นอนแต่ใน
พระเจ้าชาติศัตรูก็อืมวะพอชาติศัตรูเริ่มแล้วก็พวกเสนาบดีก็ตายพุทธะนี่ทำให้พราหมณ์สับสนกลายเป็นพูดแล้วก็แบบไม่รู้ว่าพระเจ้าท่านกำลังตะล่อมให้เรานะก็เลยแปลว่าโอ้ยพระเจ้าพูดให้ทำให้ใจสับสนแต่ที่ไหนได้พราหมณ์เขาพูดจากความจริงนะเพราะนั้นพอสุดท้ายปั๊บพราหมณ์ก็เลยขอบวชเลยนะก่อนเขาขอบวชนี่ยังไม่อย่างท่านถามอีกแล้วการที่จะทำให้ถึงซึ่งกรรมดีกับปัญญาทำยังไงพราหมณ์อึ้งเลยไม่รู้วิธีนะบูชายันทำให้เกิดกรรมดีไหมไม่เกิดกรรมดีฆ่าสัตว์ตัดชีวิตดินะเจ็ดชั่วโคตรบริสุทธิ์เจ็ดชั่วโคตรพราหมณ์ต้องเป็นลูกจากตระกูลพราหมณ์เจ็ดชั่วโคตรมันก็ไม่ได้ทำให้เกิดปัญญาสุดท้ายท่านก็เลยได้โปรดอธิบายข้าพเจ้าไม่รู้จริงๆพุทธเจ้าก็บอกว่าศีลสมาธิปัญญาอบรมศีลก่อนสมาธิปัญญามันจะทำให้กรรมดีเกิดกรรมดีแล้วก็ปัญญานะอันนี้ก็เป็นที่เรื่องหนึ่งก็คือว่าในการเผยแพร่ธรรมเนี่ยยุคแรกที่หลวงพ่อชาไปประเทศอังกฤษนะที่อังกฤษนี่ดีมากเลยหลวงพ่อชาไปเองไปภูมิพื้นฐานดีมากไปทั้งศีลสมาธิปัญญาเลยพอดีผู้ที่นิมนต์หลวงพ่อชาท่านเพิ่งเสียเป็นโยมเนี่ยเพิ่งเสียเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะได้เคยสนทนานิมนต์อาตมาไปที่บ้านแล้วก็เล่าเขาภูมิใจมากเลยว่าเขาจุดประกายให้เกิดพุทธศาสนาเกิดขึ้นในอังกฤษเพราะนิมนต์หลวงพ่อชามาแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนเขาที่อเมริกาเนี่ยนะก็เอาเรื่องเอาพุทธศาสนาเข้าไปในอเมริกาแต่เอาไปแค่ตะกร้าเดียว3ตะกร้าศีลสมาธิปัญญาเอาไปตะกร้าเดียวสมาธิ ก็เลยกว่าจะตั้งหลักได้พุทธศาสนาอเมริกาตั้งหลักช้าเอาแต่สมาธิเพียงเดียวนะบางทีไปตั้งขึ้นมาศีลไม่เอานี่โอ้ยเกิดปัญหาในองค์กรอะไรฮะนะอะไรต่างๆนะจนสุดท้ายตอนนี้หลวงพ่อชาที่อังกฤษสายหลวงพ่อชาก็ไปเผยแผ่ในอเมริกาตอนนี้ก็ดีละฝรั่งพวกเราที่ฝึกแต่สมาธิเริ่มมาฝึกสติฝึกศีลสมาธิและปัญญาฝึกสำรวมเพราะนั้นการที่จะหลุดพ้นเนี่ยโยมอย่าเอาไปแค่ตะกร้าหรือสองตะกร้าไม่ได้นะโอเคนะไม่ใช่ไปฝึกแต่สมาธิอย่างเดียวไม่ได้นะเพราะว่าพระเจ้าบอกกับพราหมณ์เองว่าทางไปสู่ความบริสุทธิ์สู่ปัญญาเนี่ยศีลสมาธิปัญญาพราหมณ์หัวหน้าพราหมณ์อ่ะออกบวชขอบวชต่อหน้าพระเจ้าชาติศัตรูเลยนะปรากฏว่าพระเจ้าชาติศัตรูเคืองมากหลังสนทนาเสร็จทำโทษไม่ทำโทษพราหมณ์ทำโทษพ่อแม่พ่อแม่พานะเพราะนั้นอันนี้เวลานั้นน่ะการหลุดพ้นมันต้องถึงพร้อมด้วยศีลสมาธิปัญญานะเพราะนั้นโยมก็ไม่ใช่เอาแต่นั่งสมาธิอย่างเดียวเราไม่ฝึกปัญญาปัญญาพิจารณาอะไรตามหลักสติปัฏฐาน4หรือจะทำจิตให้ว่างดูจิตว่างอย่างเดียวแล้วไม่พิจารณาธรรมมันก็ได้แค่สมาธิอีกอ่ะนะเพราะนั้นเมื่อจิตว่างแล้วนะเราต้องอาศัยจิตที่ว่างที่เราทำหรือที่เราดูก็ไม่แล้วแต่ถนัดแบบไหนก็ทำเพราะมันว่างแล้วก็ต้องเอามาเจริญสติปัฏฐาน4ด้วยการพิจารณากายแต่วันนี้จะสอนพิจารณากายและการในกายนะเพราะว่าพอเรามาพิจารณากายกับการในกายผลต่างกันมากพิจารณากายเนี่ยมันยังบังคับได้มันยังคอยมีสติคอยประคองได้อันนี้มันก็เลยได้สมาธิได้สมาธิแต่ยังไม่ได้ปัญญานะแต่พอมาพิจารณากายในกายมีสติรู้สึกตัวถึงกายในกายก็มีอะไรเบื้องต้นเมื่อก่อนได้สอนแต่ลมหายใจนะแต่ตอนนี้ได้อธิบายเพิ่มเติมเพราะว่าในอานาปานสติในกายคตาสติกายในกายไม่ใช่มีแต่ลมหายใจหมายถึงธรรมที่เกิดขึ้นธรรมที่เสื่อมไป
อันเป็นภายในและธรรมที่เกิดขึ้นและเสื่อมไปเป็นภายในเพราะนั้นอันนี้มันก็เลยตรงกับสิ่งที่สอนวันนี้อุบายก็คือสัญญาณชีพตรวจสัญญาณชีพตัวเองสิมันจะมีกายในกายมีลมหายใจมีธรรมที่เกิดขึ้นและเสื่อมไปนะร้อนเย็นนะเกิดขึ้นเสื่อมไปขยับเคลื่อนไหวแล้วบังคับบัญชาไม่ได้บังคับได้ไหมไม่ได้ผลของการที่เรารู้ปัจจุบันธรรมนะต่างกับภายนอกโยมยังคอยเดินช้าๆได้นะอันนี้ได้สมาธิได้วิปัสสนาแต่ไม่ถึงอุเบกขาไม่ถึงสังขารอุเบกขาญาณโดยมากกลางไม่ค่อยเกิดเพราะว่ามันกายภายนอกนี่มันคับได้แต่กายในกายเนี่ยวันนี้โยมดิพุทธเจ้าถึงตัดให้ภิกษุทั้งหลายตามรู้กายในกายหนึ่งเนื้อโอเคนะเพราะกายในกายมันเสื่อมไปเกิดขึ้นเสื่อมไปเกิดขึ้นเสื่อมไปนะเห็นไหมมันแก่ตั้งแต่ข้างในละ มันเจ็บป่วยตั้งแต่ข้างในละและที่สำคัญพอโยมมีสตินะตามรู้กายในกายทั้งลมหายใจทั้งความเสื่อมไปความเกิดขึ้นเสื่อมไปปรากฏว่าจะทำให้เหมือนกับโยมได้ฟื้นฟูสุขภาพด้วยเวลาโยมวันนี้ตรวจดูสุขภาพตรวจดูสัญญาณชีพไม่ดีเพราะเหนื่อยแล้วพอมีสติรู้ตัวมาที่สัญญาณชีพปั๊บหายเหนื่อยเลยประเดี๋ยวเดียวเพราะอะไรทำไมถึงหายเหนื่อยรู้ไหมพอมีสติรู้ตัวมาที่สัญญาณชีพมันเป็นกายข้างในอ่ะมันบังคับไม่ได้พอบังคับไม่ได้มันก็เกิดรู้ที่เป็นกลางมันเลยหายเหนื่อยไอ้ที่มันเหนื่อยเพราะมันมีรู้ที่เป็นตัวเราเหนื่อยโอเคไหมนี่รู้เป็นกลางมันเกิดขึ้นเพราะนั้นตรงเนี้ยตรงที่รู้เป็นกลางเนี่ยคือมันว่างจากตัวเราอะว่าเราเหนื่อยว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ใช่ว่าว่างแล้วว่างๆอย่างเดียวถ้าว่างๆอย่างเดียวก็คือเป็นที่พักให้จิตเนี่ยได้พักผ่อนนิดนึงนะแล้วจากนั้นโยมก็ต้องมาเจริญสติปัฏฐาน4เริ่มจากกายภายนอกแต่ส่วนมากจะกายในกายทำไม่ค่อยเป็นพอทำไม่เป็นเนี่ยไอ้ตรงที่ความเป็นกลางมันหาไม่เจอโอเคมันไม่เกิดอะแต่โยมไม่ต้องไปหานะหาไม่เจอมันต้องพิจารณาให้ตามหลักสติปัฏฐาน4ครบถ้วนเป็นกายภายนอกกายภายในนะเริ่มจากกายในกายเนี่ยต่อไปมันจะเห็นเวทนาในเวทนาจิตในจิตธรรมในธรรมเช่นจิตในจิตเราก็จะเห็นถ้าโยมเห็นกายในกายจิตในจิตตามหลักสติปัฏฐาน4นะก็คือจิตในจิตก็คือจิตที่เป็นมีอารมณ์ความอยากความต้องการมีอาการมีปรุงแต่งคือเห็นกิริยาจิตต่างๆนานาความต้องการความอยากความอะไรต่างๆนะเพราะนั้นคำว่าจิตในเนี่ยใช้คำว่าจิตในจิตเนี่ยจึงไม่ใช่หมายถึงว่างอย่างเดียวมันก็คือต้องมีทั้งว่างแล้วก็ทั้งไม่ว่างไม่ว่างตอนนี้มันไม่ว่างแต่ว่ามันยังจำแนกไม่ได้ก็เพราะว่าใจไม่เป็นกลางเพราะมันยังมุ่งดูแต่ว่างนะพอใจเป็นกลางรู้ทั้งว่างไม่ว่างแล้วก็มีสติภายนอกดีสติสัมปชัญญะภายนอกสติสัมปชัญญะภายในมันจะประคองซึ่งกันและกันลำพังโยมจะฝึกแต่จิตในสติภายในมันก็ดีมันเหมือนเข้าเร็วดีแต่ว่ามันไปไม่ตลอดเพราะกำลังไม่มีนะพันโยมต้องฝึกสติภายนอกตรงที่เดิมไม่ใช่หมดอะไรแต่อยากนั่งหมดอะไรแต่อยากต้องเหมือนกับธรรมะธรรมแมงต้องมีสติตาไม่เหม่อไม่ลอยอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นบางทีโยมไปฝึกจิตข้างในแล้วก็สติสัมปชัญญะภายในเนี่ยเห็นหลายคนละดูจิตในแล้วตามันหลบเข้าข้างในสายตามันหลบเข้าข้างในมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าโยมไปแนบกับความว่างข้างในนะแต่ถ้าโยมฝึกนะโยมมีพื้นฐานสติสัมปชัญญะภายนอกตรงที่เวลาทำอะไรต้องดูต้องมองต้องเห็นแล้วทำอะไรต้องไม่เมอไอ้เงี้ยฝึกดูความว่างดูจิตในมันก็จะไม่แช่นานเกินไปมันก็จะเริ่มเห็นเพราะว่าไอ้ตัวภายนอกเนี่ยมันจะทำให้ตัวภายในเวลาดูเข้าไปแล้วเหมือนประตูมันเปิดแล้วมันเหมือนมีรู้เห็นแล้วรู้แล้วรู้เห็นแล้วรู้มาจากภายนอกแล้วมีภายในมันก็เลยรู้มันเลยตื่นขึ้นมานะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แล้วแต่ถ้าใครจะฝึกแบบไหนแต่สุดท้ายต้องมาเจริญสติปัฏฐาน4
จริญมติมหาสติตอนนี้หลวงพ่อก็เลยสอนกายในกายเพราะว่ามันอธิบายยากแต่วันนี้รู้เทคนิคที่จะทําให้โยมทําได้ง่ายก็คือไว้ชีวิตประจําวันนะมันตรวจเช็คดูสัญญาณชีวิตของตัวเองจะเห็นด้วยว่าเราแก่ไปทุกวันสัญญาณชีวิตมันอ่อนแรงลงแล้วสัญญาณชีวิตมันก็แปรปรวนแต่พอเราเช็คบ่อยๆรู้สึกตัวบ่อยๆมันจะรู้สึกเลยว่าเหมือนประชุมธาตุใหม่นะไม่ลังกายโยมจะได้สุขภาพดีด้วยได้ไบรท์ด้วยสติปัญญาด้วยนะเพราะนั้นถ้าตอนนี้โยมนั่งท่านี้สัญญาณชีพเป็นไงรู้สึกไหมขยับนี้เป็นไงยืดตัวเป็นไงรู้สึกไหมโยมจะเป็นผู้สำรวมอยู่ภายในตลอดเวลาเลยนะความสำรวมนี่สำคัญมากเลยนะมันจะทำให้สงบและระงับเป็นปัสสติเป็นสมาธิสัมโพชฌงค์เบคาสัมโพชฌงค์อยู่เลยนะเพราะนั้นวันนี้เราจะหลับตาก็ได้แต่ควรลืมตาก่อนเพราะว่าพอหลับตาเรามักจะชอบแบบดูนั่นดูนี่นะแต่ตรงที่กายในกายมันดูไม่ได้กายในกายมันต้องใช้รู้สึกเพราะฉะนั้นโยมดูหลวงพ่อดูพระรูปแทนนะแต่โยมรู้สึกได้ไหมว่าสัญญาณชีพเป็นยังไงสัญญาณชีพเนี่ยมันครอบคลุมกายในกายหมดเลยเพราะอะไรพอโยมรู้สึกสัญญาณชีพเป็นยังไงเนี่ยโยมรู้สึกอะไรหายใจอะไรอีกเทมเปอเรเจอร์ความอุ่นความร้อนของร่างกายรู้สึกอะไรอีกเผาชีพจรรู้สึกอะไรอีกมูฟเมนต์เคลื่อนไหวปรากฏว่ามันตรงตามการพิจารณากายคตาสติทั้ง6ข้อเลยนะกายคตาสติข้อแรกพิจารณาอานาปานสติตรงที่โยมรู้สึกสัญญาณที่โยมรู้สึกถึงลมหายใจไหมแล้วตรงที่รู้สึกลมหายใจ โยมจะรู้สึกถึงการเคลื่อนไหวของร่างกายส่วนต่างๆนะภายนอกเป็นภายในอันนี้ก็คืออิริยาบถปรับนะในกายคตาสติแล้วตรงที่โยมรู้สัญญาณชีพเนี่ยโยมจะรู้ตัวข้างในมากขึ้นอันนี้เขาเรียกว่าสัมปชัญญะปรับนะรู้ตัวภายในตอนนี้คือส่วนมากเราจะรู้ตัวภายนอกรู้ตัวภายนอกเนี่ยมันก็ทำให้มีกำลังเข้าสมาธิแต่ความรู้ตัวภายในไม่ใช่พยายามรู้ตัวนะรู้ตัวด้วยใจที่ไม่แทรกแซงใดๆนั้นแล้วมันจะเกิดใจเป็นกลางและไอ้ใจเป็นกลางตรงนี้คือสัมมาสมาธิโอเคนะแล้วมันจะเกิดสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติตรงนี้ไอ้ความเป็นกลางเนี่ยมันจะเกิดสัมมาญาณะสัมมาวิมุตติเพราะนั้นไอ้ความเป็นกลางตรงที่เรารู้สัญญาณชีพรู้การทำงานของมันตรงที่บังคับไม่ได้มันก็เริ่มเป็นกลางแล้วและยิ่งเรารู้ไปถึงมันทำงานสื่อสัมพันธ์กันคอมมูนิเคตกันโอ้พอเรารู้อย่างนี้เราก็จะเริ่มเรียกว่าวิญญาณขันที่มันไปเกาะเป็นขันกับเวทนาขันขันกับสัญญาขันขันกับสังขารกันมันเริ่มแยกตัวเป็นวิญญาณธาตุรู้ไอ้ตรงธาตุรู้ตรงนี้ไม่มีตัวตนไม่มีเราไม่มีตัวกูของกูไอ้ตรงรู้ตรงนี้เขาเรียกว่าสุญญตานะเบื้องต้นก็มันยังไม่ถึงสุญญตาเจโตวิมุตติมันเป็นสุญญตาวิโมกข์นะแล้วต่อไปเราเริ่มเข้ามรรคมีองค์8 มีความเพียรอาตาปีไม่ใช่มีแต่สติสัมปชัญญะมีอาตาปีเลิกละปล่อยวางพอรู้อะไรก็ต้องวางรู้เข้าใจเห็นเข้าใจพอเราเพียรตรงนี้เพียรเวลานั่งภาวนาชั่วโมงไม่ได้หรอกไม่พอต้องเพียรบ่อยๆเวลาอยากก็วันนี้ไม่เอานะเวลาอะไรนี่ก็วางซะ ความเพียรตัวนี้จะทำให้ใจเป็นกลางเนี่ยจนกระทั่งมันเป็นกลางบ่อยๆจนกระทั่งมันบ่องใสบริสุทธิ์เป็นผลขึ้นมาโดยมากก็รีบร้อนเลยไปดูจิตที่ว่างบริสุทธิ์ผ่องใสพอดูปั๊บมันกลายเป็นสมาธิทันทีเลยนะเพราะนั้นอะไรปรากฏใช้รู้ตามความจริงและรู้ด้วยอาตาปีตอนเนี้ยพอรู้ตรงเนี้ยด้วยอาตาปีรู้ด้วยการปล่อยวางรู้ด้วยการเลิกละปล่อยวางรู้ด้วยการเจริญสติอยู่กับกายกับกายในกายเนืองๆตอนเนี้ยมันจะเกิดพร้อมกับอาตาปีเนี่ยความเพียรเลิกละปล่อยวางมันจะเข้าสัมมาวายามะในมรรคมีองค์8พอสัมมาวายามะเกิดปั๊บมันเกิดสัมมาทิฏฐิ
ความเห็นชอบนะสัมมาสังกัปปะความดำริชอบแล้วก็เกิดสัมมาวาจาวาจาชอบสัมมากัมมันตะการทำชอบสัมมาอาชีโวเลี้ยงชีวิตชอบจนสัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาจารีตอนนี้มันเริ่มเป็นมรรคมีองค์8เรียกว่าการภาวนาเริ่มเข้าสู่มรรคมีองค์8เหมือนกับเป็นมัชฌิมาปฏิปทานะถึงพร้อมหมดเลยเป็นมรรคสมังคีเลยตอนนี้มันก็จะเกิดตัวญาณมรรคญาณผลญาณเข้าสู่สุญญตาเจโตวิมุตตินะหรือจากการเป็นกลางตอนแรกก็เป็นกลางสัมมาสมาธิเกิดขึ้นแต่มันยังไม่ตั้งมั่นทีเดียวนะแต่มันเริ่มตั้งมั่นมากขึ้นตั้งมั่นจนกระทั่งมรรคมีองค์8สมังคีทำให้เรามีทั้งสัมมาทิฏฐิไปจนถึงสัมมาสติสัมมาสมาธิตอนนี้แล้วมันก็จะเห็นด้วยว่าไอ้ตัวมรรคที่มันเจริญให้มากเนี่ยมันจะเห็นไปถึงญาณกิจญาณญาณในอริยสัจ4นะอริยสัจ4มี4นะแต่เมื่อคูณ3 3รอบรอบแรกเขาเรียกว่าเห็นสัจจะเห็นทุกข์ด้วยความเป็นทุกข์เห็นเหตุแห่งทุกข์ด้วยความเป็นเหตุแห่งทุกข์เห็นความดับทุกข์ด้วยความเป็นความดับทุกข์เห็นทางไปสู่ความดับทุกข์ด้วยความเป็นทางนะแล้วเห็นไปถึงกิจญาณแล้วเราละวางได้ไหมเราทำกิจหรือยังส่วนมากไม่ค่อยทำกิจกันโยมพอมีสัมมาทิฏฐิว่าอันนี้ดีสัมมาดำริสัมมาสังกัปปะดำริที่จะทำดีมันไม่ค่อยดำริบอกเดี๋ยวไว้ก่อนพรุ่งนี้แล้วกันผัดวันประกันพรุ่งอันนี้ไม่ดีควรเลิกมันบอกขอยังเลิกไม่ได้นะยังอื่นเลิกได้อันนี้อย่าเพิ่งเลิกได้ไหมไม่มีต่อรองโดยมากโยมยังขาดตรงที่สัมมาสังกัปปะตอนนี้พอโยมมีสัมมาสังกัปปะมากขึ้นมันเด็ดเดียวสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะดำริชอบเนี่ยนะไอตอนแรกเป็นแค่ไอสัมมาทิฏฐิไลฟ์วิวนะไลฟ์วิวอันนี้ไลฟ์ตอนนะจากไลฟ์ตอนมันเป็นไลฟ์รีซอลฟ์ไลฟ์เรโซลูชั่นจากไลฟ์ดีโซไลฟ์ดีเทอร์หรือไลฟ์ดีเทอร์มิเนชั่นมันเป็นวาว V O W แปลว่าอะไรไม่ใช่ W O W นะ V O W เป็นความมั่นสัญญาปฏิภาณเลยว่าท่านจะไม่ทำบาปต่อไปเข้าใจไหม wow. V O W หรือวาวออกเสียงไงแต่งงานไม่ใช่ไม่ใช่แต่งงาน V O W แบบทำเวลาขอเวลาที่เราเวลาพูดพิธีแต่งงานนะปฏิภาณนี่อะไรเนี่ยฝ่ายชายฝ่ายหญิงเขาเรียกอะไรคำมั่นว้าวว้าวนะเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้สัมมาสังกัปปะมันไปถึงว้าวเลยความมั่นคงเลยนะตอนนี้มันก็เลยมรรคสมังคีเลยเพราะมันมีสัมมามีความเห็นชอบและดำริชอบมีปัญญาครบ2ใบปกติแล้วปัญญาครบมันมีแค่ใบเดียวรู้หมดอะแต่ไม่ทำแต่พอมันทำแล้วมันมีวาวขึ้นมาเลยมันมั่นเลยพอมั่นนะตอนนี้เกิดมรรคสมังคีนะเรียกว่าเกิดสุญญตาเจโตวิมุติมันมีกำลังนะวันนี้ก็พอสมควรแก่เวลาให้ทุกท่านได้เรียนรู้เป็นความรู้และเราก็ค่อยๆฝึกไปมีสติรู้สึกตัวกายและกายในกายในชีวิตประจำวันเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าใจเป็นกลางและใจเป็นกลางเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันจะว่างจากความรู้สึกว่าเป็นเราของเราหรือตัวกูของกูหรือยึดมั่นถือมั่นนะและยิ่งใจเป็นกลางแล้วก็เห็นว่ากายในกายมันข้ามปัญญาไม่ได้เลยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็มันก็เห็นอนัตตามากขึ้นมันความเป็นกลางตรงเนี้ยมันก็จะทำให้เป็นสุญญตาคือว่างจริงๆคือว่างจากตัวกูของกูว่างจากความรู้สึกว่าเป็นตัวตนของตนเนี่ยไอ้ตรงว่างอย่างเงี้ยมันจะเกิดปัญญาไปในตัวนะซึ่งอันนี้ก็จะต่างกับว่างที่เราว่างในขั้นสุญญตาสมาธิคือเราจะทำแบบไหนจะดูจิตหรือจะกำหนดหรือจะดูจิตเข้าไปข้างในยิ่งดีข้างในดูเข้าไปข้างในมันก็ยิ่งว่างว่างว่างนั้นมันจะว่างแบบขยายตัวแต่มันไม่ใช่ว่างจากตัวกูของกูมันจะว่างแบบอากาสานัจจายตนะกินอากินใจวิญญาณนัจจายตนะมันว่างแบบอรูปฌานซึ่งอันนั้นก็เอาไว้เป็นฐานได้แต่อย่าอยู่นานแล้วมันจะลึกเข้าไปแล้วตอนนี้มันจะพิจารณาปัญญายากเลยนะเพราะฉะนั้นว่างตรงนี้แล้วถ้าเป็นเซนเนี่ยนะ
ถ้าบอกสายเซนเนี่ยถ้าไปอยู่ว่างตรงนี้นานๆครูก็จะมีไม้เดียวตีให้รู้ตัวตีให้รู้ตัวหรือไม่เขาก็จะให้โกอานใครไปติดว่างนะเขาจะให้โกอานโกอานหลวงพ่อของหลวงพ่อโกอานของหลวงพ่อคืออะไรรู้ไหมเกิดมาทำไมคำเดียวพอละโยมไม่ต้องเยอะแยะหรอกเกิดมาทำไมโยมอันนี้ก็คือโกอานคือปริศนาธรรมถามตัวเองพอถามตัวเองบ่อยๆในว่างมันจะมีตัวรู้ขึ้นมาแล้วก็ตัวรู้จะรู้ตัวรู้ตัวถึงตัวเราเองถึงกายกายในกายปริศนาธรรมไปเรื่อยจนกระทั่งเกิดมาทำไมจนกระทั่งเห็นกายกายในกายจนกระทั่งเห็นว่าเอ้ยกายกายในกายยิ่งกายในกายยิ่งเห็นได้ว่าโอ้โหมันเป็นสรีระยะยนต์เป็นเครื่องจักรกลไกมันเครื่องจักรอะเครื่องยนต์กลไกที่มันผุแล้วผุพังแล้วโอเคไหมเนี่ยตัวเนี้ยโยมเพราะนั้นใครจะฝึกแบบเซนเนี่ยหนึ่งเลือกเอาฮะต้องมีไม้เรียวสองต้องปริศนาธรรมสายเซนมันจะมีสองอย่างปริศนาธรรมโกอานหรืออาจารย์ก็จะมีไม้เรียวเวลาโยมนั่งเนี่ยนั่งสมาธิแบบเซนเนี่ยนะถ้าอาจารย์เขารู้สึกได้ว่ามันขาดความรู้สึกตัวเขาก็จะตีหรือไม่เขาใช้ถ้าของทิเบตเขาใช้เคาะระฆังช่วยนะแล้วก็พัฒนาการมานะเคาะให้ระฆังเล็กๆคือตีเบาๆตีให้รู้ตัวตีรู้ตัวนะเพราะนั้นอันนี้เรามาบูรณาการได้นะแต่เราต้องรู้วัตถุประสงค์รู้เหตุรู้ผลก่อนนะแต่อย่างไรก็ตามวันนี้ถ้าเราหลักเถรวาทคือสติปัฏฐานสี่ส่วนมากเข้าไม่ถึงกายในกายนะเพราะนั้นกายภายนอกรู้ตัวทั่วพอมันก็ได้แต่กำลังแต่ถ้ากายในกายมันได้อุเบกขานะเพราะนั้นเมื่อเรารู้แนวอย่างนี้เราจะได้เดินทางได้โดยไม่เนิ่นช้านะแล้วเราก็จะได้เข้าสู่ความแจ่มแจ้งแทงตลอดในธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้าสู่มรรคผลนิพพานและปิดอบายให้ได้ในชาติปัจจุบันนี้ทุกคนทุกท่านเทอญสาธุ